ไปดูกันกับข่าว Apple ช่วงนี้ Apple มีข่าวบ่อยมากเลยครับรายงานกันเกือบทั่วเลยนะฮะล่าสุดมีข่าวแล้วครับพี่แบงค์ Apple ออกมาบอกว่าจะระงับขายสมาร์ทโฟนสมาร์ทวอชนะครับขออภัยสมาร์ทวอช Apple Watch ซีรีส์9แล้วก็ Ultra 2ในสหรัฐอเมริกาไอ้ซีรีส์9เดี๋ยวเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานี่เองนะฮะ Apple ออกมาบอกว่าตอนนี้นะครับได้มีคำสั่งในการระงับการจำหน่ายนาฬิกา Apple Watch รุ่นซีรีส์9นะครับแล้วก็รุ่น Ultra 2ในสหรัฐเนื่องจากเกิดปัญหาข้อพิพาทด้านสิทธิบัตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวัดค่าออกซิเจนผู้สวมใส่ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับที่ทาง Voice of America ออกมาเผยแพร่ครับโดยแผนนี้นะครับถูกเปิดเผยออกมาหลังจากที่คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐหรือว่า ITC ครับออกคำสั่งมาที่ระบุนะครับอาจจะมีผลในการห้าม Apple ไม่ให้นำเข้านาฬิกา Smartwatch ของตัวเองนะครับเนื่องจากมีการพบว่าอุปกรณ์รุ่นที่วางขายอยู่เนี่ยละเมิดสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของบริษัท Masimo ครับหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาราคาหุ้นของ Apple ก็ปรับตัวลงมานะครับก่อนที่จะค่อยๆปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับเมื่อวานนี้การซื้อขายก็มีความผันผวนนะครับโดยคำสั่งของ ITC เนี่ยก็ยังต้องรอการพิจารณาโดยประธานาธิบดีโจไบเดนก่อนนะครับที่น่าจะมีข้อสรุปออกมาภายในวันที่25ธันวาคมแต่บริษัทก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการเตรียมการต่างๆแล้วเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งนะครับถ้าหากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยทำเนียบขาวก็จะยืนยันนะครับตาม ITC แต่ก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นอกจากนี้ Apple ก็บอกว่าจะมีการระงับขายนาฬิกาทั้ง2รุ่นในเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่21ธันวาคมแล้วก็ทางหน้าร้านนะครับตั้งแต่วันที่24ธันวาคมเป็นต้นไปโดยนาฬิการุ่นอื่นที่ไม่ได้มีการนำระบบเซ็นเซอร์ค่าออกซิเจนของ Masimo มาใช้เนี่ยก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องครั้งนี้นะครับเรื่องนี้สำคัญมากครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นก่อนช่วงของเทศกาลคริสต์มาสเทศกาล Boxing Day ครับคนเขาก็จะซื้อของไปฝากไปเป็นของขวัญให้กันเนี่ยถ้าหากว่านาฬิกา2รุ่นนี้ถูกระงับการขายออกไปน่าจะส่งผลต่อยอดขายคริสต์มาสปีนี้ของ Apple ได้ครับพี่แบงค์ไปดูราคา Apple ครับราคา Apple เมื่อวานนี้นะลบไป 0.85% ย่อลงไปจริงๆเนี่ยย่อลงไปลบมากกว่า 1% นะครับจุดต่ำสุดของวันเนี่ยอยู่ที่ 194.39 เหรียญแต่ดีขึ้นมาปิดที่ราคา 195.89ราคา after hour ตอนนี้ที่ผมดูอยู่เนี่ยอยู่ที่ 195.85 ก็คือย่อลงมานิดเดียวไม่เยอะไม่ถือว่าเยอะอาจจะตลาดอาจจะมองว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากสุดท้ายอาจจะแบบว่ากลับมาขายได้หรือว่ายอดขายตัวอื่นน่าจะชดเชยได้อันนี้คือสิ่งที่ตลาดมองนะฮะแต่ถ้าดูจาก price pattern ของตัว Apple เนี่ยเนื่องจากว่า Apple เนี่ยกำลังทะลุและพยายามทำทดสอบจุดสูงสุดเดิมนะเพียงแค่แป๊บเดียวเองแล้วก็ย่อกลับลงมานั้นถ้า Apple ราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันก็คือต่ำกว่า193เมื่อไหร่สำหรับผมมันคือเป็นสัญญาณขายระยะสั้นเป็นสัญญาณ take profit ซึ่งถ้า Apple ลงเนี่ยกองทุนอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับ Big Tech เนี่ยผมคิดว่า take profit ออกมาก่อนก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะใครที่ขายตอนนี้ยังไงก็กำไรกันทุกคนอยู่แล้วนะฮะแล้วค่อยมารอดูก่อนว่าเอ๊ะไฮเดิมจะสามารถผ่านได้มั้ยหรือลงมารับที่แนวรับที่ต่ำกว่านี้ได้ราคาถูกกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องรอก่อนนะว่าสุดท้ายแล้วเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยที่ทะลุผ่านมาตั้งแต่ตอนต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเอาอยู่หรือเปล่าถ้ายังเอาอยู่เนี่ยเหมือนรอบที่ผ่านมาอย่างรอบนี้เห็นไหมจ๊ะเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2023เนี่ยทุกครั้งที่ลงมาย่อลงมาทดสอบนะเลี้ยงกับเส้นค่าเฉลี่ย20วันอยู่ทั้งหมดวันที่หลุดแล้วหลุดเลยเนี่ยก็กลายเป็นเข้าไปแพทเทิร์นขาลงทันทีงั้นรอกันหน่อย193เหรียญสำหรับ Apple นะครับ